ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอลูกยิงมหัศจรรย์ของซลาตันอิบราฮิโมวิชบนแผ่นดินอเมริกา1แชร์1คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ของท่านจะช่วยสนับสนุนเราให้สร้างฟุตบอลที่มันเป็นมากกว่าฟุตบอลต่อไปครับเหนือชั้นไม่มีวันลืมซลาตันเป็นผู้เล่นที่สร้างความมหัศจรรย์เป็นงานรองจากฟุตบอลจระเข้ฟาดหางคาราเต้คิกจักรยานอากาศตะบันนอกกรอบหรือลูกแบบไอ้แมงป่องเขาก็ยิงได้หมดลูกยิงงามๆของเขามันยากจะบรรยายได้หมดในคลิปเดียวครับเราขอยกมาสั้นๆเฉพาะที่เกิดขึ้นในอเมริกาก่อนแล้วเราตั้งใจคัดสรรลูกมันๆในฉบับลีลาระดับพระเจ้าแบบซลาตันอิบราฮิโมวิชครับเมื่อเขามาถึงแผ่นดินนี้เล่นแบบนี้ยิงประตูแบบนี้ในวัยนี้มันช่างดูขัดแย้งซลาตันอายุ37แล้วครับโค้ชมันจะบอกกับเขาว่าให้ยืนให้สูงๆเข้าไว้และยิงประตูให้เยอะๆไม่ต้องสนใจเรื่องไล่บอลแต่เขาก็พูดว่าเขาไม่ได้มาอเมริกาเพื่อทำแบบนั้นเขามาที่นี่เพื่อแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าฟุตบอลสไตล์ซลาตันอิบราฮิโมวิชเป็นยังไงเพียงเท่านี้ครับชาวอเมริกันจึงรู้แจ้งและได้สัมผัสประสบการณ์แห่งพระเจ้ากันทั่วแผ่นดินโดยซลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับเพิ่งจะเดินทางมาถึงสโมสรเมื่อราวๆ48ชั่วโมงก่อนหน้าเกมการแข่งขันซึ่งในเกมนั้นนะครับ LA Galaxy สโมสรของเขาตามหลังลอสแอนเจลิส FC อยู่2-3เขาระเบิดพลังไซย่ากดประตูตีเสมอได้ครับจังหวะนั้นบอลถูกเคลียร์เด้งไปบนสนามดูวุ่นวายก่อนที่มันจะมาตกอยู่เบื้องหน้าพระเจ้าซึ่งพระเจ้าก็ไม่ได้ปราณีแต่อย่างใดลูกบอลเอ๋ยเจ้าควรอยู่ตรงไหนเราจะใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ส่งเจ้าไปเองซลาตันเห็นว่าในประตูฝั่งตรงข้ามดันสูงเขาจึงง้างด้วยขวาอัดบอลเต็มแรงส่งลูกบอลลอยโค้งพุ่งไปยังที่ที่มันควรจะอยู่นั่นก็คือก้นตะข่ายจนทำให้สาวกลูกหนังร้องเฮกับวินาทีบูชายันนี้ไม่หยุดและลูกยิงนี้นะครับได้ปลุกเพื่อนร่วมทีมจากภวังค์ให้รวมพลังกันพลิกกลับมาเอาชนะแมตช์นี้ได้สำเร็จครับและหลังเกมซลาตันเอ่ยถึงลูกยิงนี้ว่าผมก็ต้องคาดเดา ว่าบอลจะมาทางไหนจากนั้นผมก็เห็นผู้รักษาประตูออกมาจากนอกเส้นผมเลยคิดว่าจะยิงมันจากตรงนั้นไปเลยแล้วกันและเมื่อบอลปิดซีซั่นมันยังถูกโหวตด้วยว่าเป็นลูกยิงที่ดีที่สุดแล้วในอเมริกาในปีนั้นครับและในวัย37ปีนี้นะครับผู้ชายบางคนส่งลูกไปโรงเรียนทุกวันส่วนซลาตันก็ยังส่งลูกเข้าประตูทุกวันเขาย้ายมาเมเจอร์ลีกแล้วสักพักแต่ชาวอเมริกันก็ยังคงอ้าปากค้างแทบทุกแมตช์ทุกเกมที่เขาลงเล่นประตูที่500ในชีวิตของเขาเดินทางมาถึงในเกมที่ LA Galaxy พบกับ Toronto FC แม้ LA จะแพ้ไปแต่ไม่ใช่ประเด็นครับลูกยิงตีไข่แตกของซลาตันมันอัศจรรย์พันลึกมากเมื่อบอลมาจากแนวลึกเข้ากรอบซลาตันมองตามวิธีของบอลสายตาไปทางหนึ่งร่างกายไปอีกทางหนึ่งวิชาคาราเต้ก็ถูกนำมาประยุกต์ใช้อีกครั้งกับฟุตบอลซลาตันตวัดด้วยขวาใช้ปลายนิ้วก้อยแบบจระเข้ฟาดหางกวาดบอลเข้าประตูไปและเป็นอีกครั้งที่เขาใช้ปลายเล็บเท้าสร้างสกอร์ผู้บรรยายภาษาอังกฤษพูดย้ำถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือไม่หยุดเมื่อดูจากภาพช้าครับมาถึงลูกต่อไปครับแมตช์นี้แม้กาเล็กซี่จะแพ้แต่ซลาตันก็โชว์กายกรรมอีกครั้งครับบอลมาจากลูกทุ่มเด้งเข้าสู่หน้าอกของซลาตันมันดูเสียการควบคุมไปแต่ซลาตันกระโดดสร้างจังหวะด้วยเท้าขวาแก้ไขไว้ได้ทันใดนั้นนะครับเขาก็พลิกตัวจัดระเบียบร่างกายแล้วก็วางเท้าให้มั่นคงถูกต้องและซัดบอลด้วยเท้าขวาอีกครั้งแบบจักรยานอากาศอย่างสวยงามบอลเข้าประตูไปเสียงเฮดังขึ้นในขณะที่ซลาตันนอนรอดูผลงานอยู่บนพื้นหญ้านุ่มๆกองหลังฝั่งตรงข้ามก็เดินเล่นเดินชมลีลากันเพลิดเพลินเหมือนกับแฟนบอลข้างสนามยังไงอย่างนั้นแต่น่าเสียดายนะครับประตูของเขาไม่เพียงพอช่วยให้ทีมเก็บแต้มได้หลังพ่ายต่อนิวอิงแลนด์ไปแบบเฉียดฉิว1-2ข้ามมาในปี2019นี้นะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมา LA Galaxy เจอกับ Los Angeles FC อีกครั้งโดยก่อนเกมมีประเด็นเล็กน้อยครับเมื่อสื่อพยายามนำเขาไปเทียบกับคาร์ลอสเวล่าผู้ครองเมเจอร์ลีกอยู่ซลาตันก็ตอบโต้ไปด้วยสไตล์ว่าอย่ามาเทียบรุ่นคาร์ลอสเวล่านั้นพีคในเมเจอร์ลีกแต่ผมนั้นพีคที่ยุโรปและซลาตันก็ยิงตีเสมอให้กับทีมได้อีกครั้งเขาช่วยให้ทีมได้เปรียบก่อนในจังหวะแรกหลังจากที่เพื่อนงัดบอลมาให้ซลาตันดูดบอลลงด้วยอกยกข้ามหัวตัวประกบอย่างนิ่มนวลแล้วหลบไปอีกทางบอลกระดอนพื้น1ครั้งซลาตันรู้แล้วว่าเขาต้องทำอะไรต่อเขาซัดด้วยขวาติดไซก้อยเล็กน้อยบอลพุ่งเข้าสามเหลี่ยมหมดจดซลาตันกางแขนดีใจดังอินทรีพังงาดฟ้าจบเกมเขาได้ลูกบอลกลับบ้านไปพอยิงเพอร์เฟคแฮตทริกได้ในเกมจากเท้าขวานาทีที่8มงในนาทีที่56และเท้าซ้ายนาทีที่70ซึ่งการทำแฮตทริกแบบสมบูรณ์แบบนี้ถือว่าเกิดขึ้นยากมากในเกมลูกหนังแห่งยุคปัจจุบันส่วนทางลอสแอนเจลิสกาแล็กซี่เอาชนะลอสแอนเจลิส FC ไปอย่างสนุกตื่นเต้น3-2ส่วนคาร์ลอสเวลล่ากับฟอร์มดีไม่แพ้กันเขายิงไปถึง2ประตูแต่ซลาตันก็พูดหลังจบเกมว่าเขาเหมือนกับรถเฟอร์รารี่ในดงรถยนต์ตลาดอเมริกาผมให้ความเคารพอย่างมากในตัวเขาเวลาเขาเป็นนักเตะที่ดีแต่คุณทำพลาดอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือการที่คุณนำเขามาเทียบกับผม
และไม่มีอะไรนะครับที่แฟนบอล LA Galaxy จะทำได้นอกจากเต็มใจแซ่ซ่องถึงพระเจ้าสวมสตั๊ดนามว่าซาลาตันอิบราฮิโมวิชต่อไปครับโดยชายผู้นี้นะครับทำประตูได้มาหมดแล้วในทุกสถานการณ์กดดันและมีสถิติยิงได้ทั้งในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เอลคลาสิโกบาร์เซโลนาดาร์บี้มิลานดาร์บี้และดาร์บี้แบนแห่งอิตาลีอินเตอร์ยูเวนตุสเขาค้าแข่งมาแล้วทุกสุดยอดสโมสรของโลกนี่คือผลงานในแผ่นดินอเมริกาผมแค่ทำหน้าที่ของตนเองไปแต่พวกเขาโชคดีที่ผมไม่ได้มาที่นี่ตั้งแต่10ปีก่อนไม่งั้นตอนนี้ผมอาจจะได้เป็นประธานาธิบดีไปแล้วก็ได้ซาลาตันยังคงไว้ลายพูดถึงฟอร์มตัวเองในอเมริกาแม้อายุจะมากขึ้นแต่ความกระหายในการทำประตูไม่ลดลงเขายังคงสนุกกับเกมยังสนุกกับชีวิตที่อเมริกามาตรฐานที่สูงมาตลอดชีวิตไม่เคยตกตราบใดที่เขายังค้าแข่งอยู่ที่อเมริกาตัวเทฟฟุตบอลก็จะได้ทำคลิปลูกยิงมหัศจรรย์ของเขาได้อีกหลายคลิปอย่างแน่นอนครับและหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทฟฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ